วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตปัจจุบันเจี๊ยบปวีนาเป็นแม่บ้านกินอยู่อย่างสมถะเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อีกหนึ่งท่านที่ความสามารถรอบด้านจริงๆสำหรับเจี๊ยบปวีนาที่ปัจจุบันเจ้าตัวได้รับฉายาเป็นแม่ทุกสถาบันรอละครทุกเรื่องที่เล่นดังหมดทุกเรื่องบอกเลยว่าความสำเร็จในอาชีพการแสดงของเธอนั้นมาถึงเมื่อเธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสาขาดาราประกอบฝ่ายหญิงคุณเจี๊ยบมีชื่อจริงว่าปวีนาชาริฟสกุลเกิดเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2509ปัจจุบันอายุ54ปีส่วนด้านการแสดงเธอได้รับบทบาทที่หลากหลายทั้งบทนำและบทรองแต่ความสำเร็จในอาชีพการแสดงของเธอนั้นมาถึงเมื่อเธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสาขาดาราประกอบฝ่ายหญิงทั้งจากตุ๊กตาทองและงานภาพยนตร์แห่งชาติและต่อมาเธอก็ได้รับรางวัลด้านการแสดงสาขานางเอกนำดีเด่นจากภาพยนตร์แห่งชาติครั้งที่1และได้รับบทรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงจากภาพยนตร์เวลาในขวดแก้วผลงานแสดงยุคหลังของเธอยังแสดงในตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและภาพยนตร์ลองของสองโดยเจี๊ยบปวีนาเคยเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ว่าแฟนแล้วแต่ขอให้เรื่องนี้เป็นส่วนตัวของเราโดยแต่งงานมาเกือบ20ปีแล้วสามีไม่ได้อยู่ในวงการเป็นข้าราชการทหารทั้งคู่นั้นเจอกันที่สนามกอล์ฟและก็หาดูใจกันมานานเกือบ20ปีแล้วหลังทำเรื่องทายาทคุณเจี๊ยบก็บอกว่าพี่ไม่อยากมีบุตรคือพี่เลี้ยงน้องมาเหมือนบุตรพอน้องมีบุตรพี่ก็เลี้ยงหลานเหมือนบุตรแท้ๆแล้วพี่ก็รู้ว่าการเลี้ยงหลานไม่เหมือนกับเลี้ยงบุตรคือพี่เป็นคนที่ทำอะไรต้องเป๊ะๆพี่กลัวว่าถ้าพี่มีเขาพี่จะต้องการความเพอร์เฟคทุกอย่างในชีวิตเขาก็กลายเป็นเราจะไปกดดันเขาไหมกลัวเป็นแบบนั้นถ้าเขารับไม่ได้ตะเลิดไปแล้วทำไมตอนแต่งงานมันไม่มีข่าวออกมาเลยอันนี้พี่อยากให้ส่วนตัวจริงๆเราเคยไปกองถ่ายเขาเห็นว่าเราทำงานหนักมากก็เลยคุยกันว่างานของคุณก็ทำของคุณไปเราก็ทำของเราท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ